อร่อยกับบอยสวัสดีครับวันนี้มาแปลกนะครับวันนี้ถอดผ้ากันเปื้อนออกนะครับแล้วก็ใส่อุปกรณ์ชิ้นนี้แทนอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็คือเสื้อซัพพอร์ตหลังครับนี่ของมาโมรุครับเพิ่งสั่งมาสดๆร้อนๆเลยเพราะว่าเวลาทำอาหารนะครับทำเครื่องดื่มหรือว่าเบเกอรี่เนี่ยเราต้องยืนนานๆครับแล้วก็จะมีปัญหาในการปวดหลังครับเพราะเวลาเรายืนเนี่ยแบบสรีระเราก็จะเริ่มแบบหย่อนเข่าบ้างงอหลังบ้างเพื่อให้เรารู้สึกว่าผ่อนคลายลงนะครับแต่จริงๆแล้วมันผิดหลักมันทำให้เราปวดหลังนะครับแล้วที่สำคัญเวลาเรายกของครับเวลาทำงานเนี่ยทำเบเกอรี่โดยเฉพาะขนมปังนะครับหรือเวลาเราตีแป้งอะไรเงี้ยต้องยกโถยกอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับค่อนข้างหนักแล้วก็ไอ้เจ้าเสื้อซัพพอร์ตหลังตัวนี้จะช่วยได้ดีพอสมควรเลยครับก็เลยนำมารีวิวแบบแกะกล่องกับอร่อยกับบอยนะครับเสื้อซัพพอร์ตหลังตัวนี้เนี่ยถ้าดูด้านหลังนะครับเห็นไหมด้านหลังนะครับจะซัพพอร์ตตรงช่วงบริเวณหลังส่วนหลังด้านล่างนะครับซึ่งเหมือนกับเวลาที่เราขับรถนะครับสังเกตว่าเวลาเราขับรถเนี่ยเบาะที่รองรับหลังเราไม่ให้เมื่อยนะครับก็จะเป็นหลังส่วนล่างตรงนี้นะครับเวลาเราใส่ปุ๊บนะครับเวลาใส่ปุ๊บแล้วรัดแน่นๆนะครับซึ่งตัวนี้นะครับตัวแถบรัดเนี่ยก็จะมีตัวตีนตุ๊กแกนะครับดึงให้กระชับตามรอบเอวของเราได้เลยนะครับซึ่งไซส์นะครับขนาดของเสื้อเนี่ยเราสามารถสั่งได้ตามขนาดของรอบเอวเรานะครับตามขนาดของตัวเราได้เลยเพื่อความพอดีแล้วก็กระชับตัวนี้ผมสั่งเป็นไซส์ L มาก่อนที่จะสั่งก็วัดรอบเอวเรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้ไซส์ที่พอดีพอใส่แล้วก็โอเคนะครับแรกๆอาจจะรู้สึกไม่ชินพอใส่ไปนานๆเนี่ยจะรู้สึกว่าสบายขึ้นนะครับอาการปวดหลังที่เคยมีเนี่ยก็ดีขึ้นนะครับซึ่งนอกจากที่จะใส่ยืนนะครับทำงานเนี่ย เวลาเรานั่งทำงานกับคอมพิวเตอร์ตัดต่อวิดีโออะไรเงี้ยนะครับมันทำให้สรีระของเราเนี่ยดีขึ้นเพราะว่าด้านหลังนี่เห็นไหมครับอย่างที่บอกแผ่นที่รองหลังเนี่ยมันเหมือนบล็อกหลังเราไว้เลยนะครับทำให้หลังเราไม่งอก็คือพอเราจะงอหลังปุ๊บเนี่ยมันก็จะถูกดึงถูกรั้งเอาไว้ทำให้หลังเราอยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ทำให้ไม่ปวดเมื่อยครับถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่คุ้มค่ามากเลยทีเดียวนะครับดีต่อสุขภาพด้วยซึ่งอย่างที่บอกครับหาตัวช่วยมาระยะหนึ่งแล้วนะครับเจอเจ้าเสื้อซัพพอร์ตหลังมาโมรุเนี่ยถือว่าดีเลยนะครับนี่ครับแถบรัดนะครับมี2ชั้นนะครับตัวแถบรัดเนี่ยมี2ชั้นมีแถบใหญ่นะครับพอติดเข้าไปปุ๊บก็ดึงแถบที่เป็นแถบเล็กนี่อีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อให้กระชับทั้งหมดนะครับทั้งจากด้านหลังมาเลยจนถึงข้างแล้วก็ด้านหน้านะครับแนะนำครับราคาประมาณแค่พันกว่าบาทเท่านั้นเองก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับสนับสนุนกันมาโดยตลอดคราวหน้านะครับช่วงรีวิวอันบ็อกซ์นะครับเราจะแกะกล่องเราจะทดลองอะไรนะครับคอยติดตามชมในคลิปหน้าส่วนคลิปนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับผมขออนุญาตไปทำขนมต่อนะครับเพราะว่าออเดอร์ยังเยอะเลยนะครับที่รออยู่ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ